สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมกาบอนไซนะครับวันนี้มาที่สวนลูกจ้ำนะครับมาดูตะโกต้นนี้นะครับใบกำลังขึ้นเลยนะครับใบกำลังงอกใบใหม่นะครับแตกใบใหม่นะครับใบนี่มันแผลบเนี่ยตะโกใบใหม่ๆเนี่ยสวยนะครับมันแผลบเลยนะครับฟอร์มเต็ม นับทรงแบบเนี้ยนะครับไม้แบบเนี้ยหายากผมก็เลยชอบต้นนี้เป็นพิเศษนะหายากเป็นต้นตรงๆนะครับรากไผ่ๆนั้นหาไม่ยากนะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันโอ้โหดูสิครับเพื่อนๆดูดินะมันไม้มันมีมิตินะไม้มันมีมิติแล้วดูแล้วสวยนะมันมหึมาแล้วก็ตระการตานะครับกิ่งนี้เดี๋ยวรอรายละเอียดอีกหน่อยรอรายละเอียดเพิ่มนะครับก็กว่าจะมีรายละเอียดเล็กๆเล็กๆยิ้มยิ้มยิ้มแบบเนี้ยนะครับมันก็ต้องใช้เวลา นี่ก็ตะโกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนะครับต้นนี้นี่เป็นตะโกในตำนานของลูกจ้ำนะหรือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นตะโกต้นแรกของลุงจ้ำซึ่งได้รางวัลถ้วยพระราชทานซึ่งเป็นโลโก้ประจำตัวในเฟซสวิกอ่วมทองนะครับก็คือต้นนี้แหละครับต้นนี้แหละนะในรูปประจำตัวดูจะต้นเล็กนะแต่จริงๆแล้วต้นใหญ่นะต้นใหญ่นะอยู่ในกระถางจีนเป็นตะโกในตำนานอีกต้นหนึ่งนะครับของลุงจ้ำที่ได้ถ้วยพระราชทานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาเข้าลวดใหม่อีกนะครับกิ่งที่เห็นแง่งๆอันนั้นเนี่ยนะมันตายนะครับแต่ต้นนี้สินี่ครับโอ้โหแม่อิจฉาเจ้าของนะ อิจฉาเจ้าของมันสวยจริงๆนะครับมันสวยจริงๆนะครับเฮียงโหเรียกทรงกลับชาตินะครับทรงกลับชาติที่บ้านเฮียงโหนี่ไม่รู้นะไม่รู้ไปอยู่ไหนนะไม่ได้ถามนะครับราคามันโอ้โหมันหลักแสนนะถ้ามันต่ำกว่านั้นผมก็ยังจะกัดฟันซื้อมาตั้งโชว์ที่ร้านนะนะเพราะตะโกทรงแบบนี้มันหาคือมันได้เห็นแล้วมันสะดุดตา นะครับต้นนี้เรื่องของรอบต้นเนี่ยนะถ้าเป็นต้นของเฮียงหัวนะตรงนี้จะตะการตามากกว่านะจะตะการตามากกว่านะแต่เรื่องการดัดกิ่งนี่ถ้าต้นนั้นได้มาอยู่กับลุงจ้ำนะผมเชื่อว่าโอ้โหนะต้นนี้เป็นน้องกันแล้วกันนะครับตัวนั้นจะเป็นพี่เลยนะตัวนั้นเป็นพี่เลยมาแล้วนี่ นี่นะครับลุงจ้ำเรานะกำลังดัดตะโกต้นละแสนอยู่เนี่ยพอดีเพื่อนๆชอบต้นนี้ลุงจ้ำก็เลยมาถ่ายให้ดูคิดว่าใบนี้อาทิตย์นี้ใบน่าจะขึ้นก็เลยมานะมันสวยดีบอกไม่ต้องติดต่อถามซื้อนะไม่ขายแล้วต้นเนี้ย มีเจ้าของแล้วใช่ไหมเจ้าของอยู่ที่ไหนลุงจำนี่อยู่สงขลาอ๋อเจ้าของอยู่สงขลาเขาซื้อคือเหมือนผมจำได้ว่าต้นนี้ต้นนี้ไม้อยู่สุพรรณอ๋อแล้วก็คนสงขลามาซื้อไปอ๋อใช่ซื้อไปเท่าไหร่ลุงจำนี่ตอนที่เขาซื้อไปตอนนั้นน่ะ 40,000 ตอนนี้ล่ะโอ้ตอนนี้ราคามันเลยแสนนะราคามันเลยแสนโอ้โหดูสิครับเพื่อนๆนะบางทีเราเห็นไม้เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันแพงแต่พออย่างตอนแรกมา 40,000 ผมยังคิดเอ๊ะสองคิดสองใจนะแต่ว่าพอวันนี้มันมาอยู่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็มีกิ่งก้านสาขามีรายละเอียดที่เราเห็นเนี่ยเราจะมองว่าเออ 40,000 ให้ถูกเว้ยวันนั้นเราซื้อไว้เนี่ยโอ้ดีกว่านะวันนี้นี่ราคาแสนหนึ่งเจ้าของแบบแหมยังใส่หัวเลยเจ้าของยังใส่หัวเลย
นี่ยบอกต้นแชมป์ด้วยนะบอกว่าไม้มันโทรมมาเลี้ยงให้เจ้าของอันนี้ต้นนี้คุยถ้วยพระราชทานมันจะตายตอนนี้ขอนชั่วแล้วโอเคตามสบายนะครับลุงจ้ำนี่นะครับเอาให้ดูแบบอิ่มๆเลยนะครับต้นนี้เนี่ยไปตั้งแต่ยอดเลยดูใบนี่ครับเพื่อนๆแล้วดูการจัดวางกิ่งนะครับจัดระเบียบกิ่งคือการดัดแบบนี้นะครับเป็นลักษณะการดัดแบบโชว์กิ่งนะครับการดัดแบบโชว์กิ่งนะเพราะว่าจะสังเกตช่องไฟของแต่ละกิ่งนะมันจะเท่าๆกันแต่มันจะมีองศาของมันนะซึ่งแน่นอนครับเวลาใบมันออกมาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นชั้นนะเหมือนเราเคยเห็นไม้ของญี่ปุ่นนะครับมันจะเป็นพุ่มพุ่มพุ่มเป็นชั้นชั้นชั้นใช่ไหมครับแต่ลักษณะของการดัดไม้โชกิ่งนะเวลาใบมันออกมาเต็มมันจะไม่เห็นชั้นนะมันจะพืดกันไปหมดเลยนะก็แน่นอนครับไม้โชกิ่งเนี่ยนะเวลาเราจะโชว์เนี่ยหรือว่าเวลาเราจะเข้าประกวดเนี่ยนะมันต้องทำแบบนี้นะครับลิดใบนะครับรอให้ได้สักระยะหนึ่งพอมีใบอ่อนแตกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งเข้าประกวดอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันจะดูแบบโอ้โหนะครับสวยคือกรรมการเดินผ่านต้องเหลียวหลังเอางี้ดีกว่า นี่สวยงามอารามจิตอารามใจเดี๋ยวผมแถมอีก2ต้น ไหนๆวันนี้ก็มาแล้วนะเดี๋ยวค่อยไปดูในบ้านลุงจ้ำนะนะลุงจ้ำกำลังดัดตะโกหนูต้นละแสนอยู่นะผมแถมเพิ่มหน้าให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไม้ของนะนายกสมาคมบอนไซคนแรกนะครับคนแรกเป็นครับดูขนาดของลำต้นนะมันจะต้นเท่าๆกับไอ้ต้นมันจะใหญ่กว่าไอ้เจ้ายักษ์ที่ร้านผมหน่อยนี่ดูเลยครับดูการจัดวางลำกิ่งลำต้นอุ้ยต้นนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจบแล้วนะเนี่ยลูกจ้ามาตัดใหม่ทำใหม่นะผมก็นั่นแหละนะคอยจะได้นิสัยจากลูกจ้ามาหรือถ้าทำแล้วมองดูแล้วไม่สวยเนี่ยตัดทิ้งก็ตัดทิ้งทำใหม่นะลูกจ้าจริงๆก็มันจบแล้วนะฟอร์มมันเต็มหมดแล้วลูกจ้าเขาบอกว่ามันสวยว่ะมองนะเขาก็มาทำใหม่ดูกิ่งดูการยกการลีลานะครับของลูกจ้ำไปดูทางด้านหลังไม้ยกขึ้นกดลงเอี้ยวรอไว้อะไรประมาณเนี้ยนี่ทางด้านหลังรากพวกนี้เป็นรากที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะไม่ได้เป็นการต่อรากเพิ่มหน้าเมื่อกี้ผมพูดอะไรพูดมาสั่งหรือเพิ่มหน้าดูลวดสิเนี่ยลวดแบบนี้ลุงจ้ำบอกว่ามันอ่อนเกินไปลุงอยากได้ลวดแข็งกว่านี้โอ้โหแค่นี้ก็เจ็บมือแล้วเวลาเข้าไปดูอีกต้นดีกว่าเข้าร่มกันดีกว่าครับเพื่อนๆไปดูตะโกหนูที่ผมบอกว่าดัดสไตล์ญี่ปุ่นเดี๋ยวแวะมาดูต้นนี้อีกหน่อยนะเป็นไม้ของคุณมนตรีเช่นเดียวกันเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวผมคงได้ไปสวนคุณมนตรีนะเฮียโง่ชวนผมหลายรอบแล้วเป็นไม้สวยจบป่าก็ผมจำเอามาพยายามเลี้ยงเห็นไหมครับเนี่ยนะพยายามจัดซ้ายขวาแล้วก็กิ่งหลักเห็นไหมซ้ายนี่ขวานี่ขวาซ้ายซ้ายนิ้วโป้งขวานิ้วนางแล้วก็กิ่งหลัก
ก็เหมือนกันเห็นไหมลุงจ้ำกำลังขึ้นเห็นไหมซ้ายนิ้วโป้งขวานิ้วนางนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นลำกิ่งหลักเหมือนกันทุกกิ่งนะครับเหมือนกันทุกกิ่งนะครับเพื่อนๆเห็นดูดินะครับซ้ายขวาแล้วก็ลำกิ่งหลักนะเหมือนกันทุกกิ่งถ้าทำแบบนี้แล้วก็จัดระเบียบให้มันทั่วๆต้นนะครับแล้วก็มีช่องไฟเท่ากันนะครับนี่แหละครับนะท้ายสุดสรุปแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้ไม้ที่มีความสวยงดงามนะครับแล้วก็ตระการตาแบบนี้นะครับจากไม้หลัก 40,000 นะครับขึ้นมาเป็นหลักแสนได้ด้วยมือเราไป ไปดูต้นนู้นกันดีกว่านู้นกำลังเข้าลวดนะไปดูครูจ้ำเราดีกว่าไม่เข้าลวดแล้วกำลังแกะลวด นี่ลิดใบออกหมดทั้งต้นก็กำลังแกะลวดเบงครับต้นเนี้ยราคาหลักล้านยังซื้อไม่ได้นะ ต้นนี้นะต้นนี้เนี่ยจำไว้เถอะนะศิลปะมันสวยมากเดี๋ยวเข้าลงเข้าลวดเลยนะมีเงินล้านซื้อไม่ได้นะเนี่ยวันนี้ได้ลิฟใบโชว์ล้ำกิ่งให้เห็นเลยยังตอนนี้ยังเพื่อปะอยู่การแกะลวดอาจจะมีเสียงลมเข้าหน่อยนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมเวลาแกะลวดมาก่อนเนี่ยโอ้ยผมใช้มือแกะอย่างเดียวไม่เคยใช้ครีมเลยเสียดายลวดวันนี้ไม่เห็นผมก็เห็นลูกจ้ำใช้ครีมจับผมเอามั่งนะไม่ไหวเจ็บมือเออเนี่ยมันสะดวกกับกันด้วยเนี่ยดูครีมปากยาวๆหน่อยแกะลวดเห็นไหมครับเฉพาะต้นไม้นี่ที่ผ่านมือลงจ้ำไปนี่รวมทั้งหมดเป็นร้อยล้านแล้วมั้งนี่ราคาต้นไม้ที่เคยผ่านมือ นี่ครับโอ้นะครับตะโกนูนะครับลิดใบออกหมดแล้วอยู่ในกระถางจีนทำยังไง ให้มันสวยเท่านั้นแหละให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์แล้วมันสวยใช้ได้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับเพื่อนๆแต่ว่าให้เห็นโครงสร้างนะเป็นเงาดำๆนะแต่ในกล้องผมเชื่อว่ามันชัดนะครับภาพรวมมันสวยมากต้นนี้การดัดสไตล์ญี่ปุ่นไม้ต้นนี้นี่ก็ทดกี่จังหวะ1 2 3 4 4จังหวะนะปลากนี่ธรรมชาติเลยดัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยดูแล้วเก่ามากลุงจ้ำตัวนี้นะใช่ดิใช่ผิวตะโกไอ้ตะโกหนูไม่เหมือนตะโกนาเนาะมันไม่มีแบบเกล็ดเนาะใช่มันตะโกนี่มันสุดยอดของไม้ไทยเรานะแล้วก็รู้สึกจะเป็นอันดับ1ของโลกอ่ะตะโกแต่มันโอ้โหมันสวยยากจบยากแล้วตะโกหนูเนี่ยโอ้โหแล้วคืออันนี้มันเป็นตอตะโกหนูแท้ๆนะครับเพื่อนสังเกตตะโกหนูเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะชอบมางอกตรงเนี้ยเขาตอนมาอะไรมาตั้งแต่มันต้นเท่าๆตะเกียบอะตะโกนูแท้ๆเลยที่อยุธยาเยอะนะครับไซส์ขนาดนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้นะมันคนละทรงกันคนละอย่างกันมันมีแต่โครงสร้างเฉยๆนะครับมันจะออกแนวแบบปุ่มๆนะครับการที่จะจัดระเบียบจัดวางกิ่งแบบนี้โอ้โหมันหาดูได้ยากอยุธยาน่ะถ้าโครงสร้างที่สวยเนี่ยราคาแสนเทิงนึงนั้นเลยเนี่ย
ตะโกนหนูเนี่ยถ้ามีเอี้ยวเอี้ยวเอ็นชายหน่อยนะโอ้โห 103 105นั้นน่ะไปถามดูได้หยิบเงินล้านกันได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ตั้งใจและลงมือทำนะบนไซเนี่ยเนาะก็ลุงถึงบอกว่าต้นนี้มีเงินล้านซื้อไม่ได้นะเจ้าของก็ไม่ขายแล้วเห็นไหมครับเพื่อนๆนะเพียงแค่เรามีความตั้งใจจริงนะครับตั้งใจจริงนะครับเรามีโอกาสคว้าเงินล้านได้มีโอกาสคว้าเงินล้านได้แล้วความรู้ไม่ต้องไปหาซื้อนะครับมีถ่ายทอดให้เห็นนะครับการทำนี่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใดเห็นไหมครับนับสอนกันให้เห็นการที่จะมีรายได้มันอยากจะให้คนทําให้มันสวยที่สุดถ้าจะสวยได้ในประเทศไทยเรานะนี่นะครับลุงไม่เคยเปิดสอนมีแต่ถามบอกอย่างเงี้ยนะบางทีมันก็คงจุดบางทีมันก็ไม่คงจุดนะโอเคมันไม่ใช่ว่าจะถูกเสมอไปละครับนี่ครับนี่คือ1หนึ่งในตำนานของนักเล่นบอนไซนี่ลุงจ้างนี่เล่นบอนไซมากี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ30ปีแล้วเองเต็มที่เลย30ปีแต่ภายใน30ปีนี่ก็คือดัดไม้ขึ้นทรงตลอดใช่ไหมใช่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 เพราะฉะนั้นฝีมือนี่ไม่ต้องห่วงระดับพักการนี่ตอนสมัยเล่นไม้ใหม่ๆนะมันหาไม้ทรงเดียวซะทรงต้นมันไม้ทรงต้นเนี่ยมันเป็นทรงอมตะและเป็นราคาแพงที่สุดในโลกดูญี่ปุ่นนะทรงต้นนะต้นเป็นร้อยล้านอ่ะโน่ไม้คลาสสิกสวยยังไงก็ไม่แพงต้นหรือไม่เกิน 10,000 20,000 30,000 เลยเอาเต็มที่เธอผมสงสัยมานานลุงจำทำไมเขาเรียกกันว่าไม้คลาสสิกมันชื่อคลาสสิกมันมีชื่อทรงด้วยไม้คลาสสิกมันคือไม่ใช่ไม้ทรงต้นมันทรงอะไรไม้คลาสสิกมันเป็นไม้ลีลามองและสวยแต่น้ำหนักมองหรือว่าความลึกซึ้งเนี่ยมันสู้ทรงต้นไม่ได้ทรงต้นนี่อมตะทุกยุคทุกสมัยเลยแล้วคุณถ้าไม่เล่นไม้ทรงต้นนะไม่มีไว้มั่งเนี่ยสวนไม่ดูมันดูแล้วความแข็งแรงบึกบึนความมั่นคงมันจะไม่มีใช่ไหมและต่อไม้ถ้าจะให้สวยเนี่ยนะดูเลยอย่างน้อยเนี่ยสัก50ปีหรือ7 80ปีเนี่ยไม้พวกไม้ตะโกเก่าๆเนี่ยนะเรามาสร้างจบเนี่ยโอ้โหตัวนี้มันอายุไป100ปีอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วอีกอย่างลุงย่าไม้คลาสสิกเนี่ยไม้เอ็นชายตกกระถางลู่ลมทรงต้นทรงเอี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไงแล้วคลาสสิกมันไปอยู่ตรงไหนคือรวมทั้งหมดเป็นไม้คลาสสิก เป็นคลาสสิกนี่มันแปลว่าเป็นไม้ลีลาหรือเปล่าภาษาอังกฤษอ่ะก็ผมก็เพิ่งจะได้ยินคูเบิร์ตคนแรกไม้คลาสสิกผมก็เอ๊ะมันทรงอะไรไม้คลาสสิกไม้คลาสสิกก็คือไม้ดูสวยงามหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ในศัพท์บัญญัติของญี่ปุ่นเนี่ยมันมีไหมคลาสสิกของญี่ปุ่นน่ะมันทำคล้ายๆไม้คลาสสิกแต่ทุกต้นของมันน่ะถ้าเรามองกันแล้วพิจารณาดีๆมันเป็นไม้ทรงต้นทั้งนั้นน่ะไม้ทรงต้นอันนี้เรียกเอี้ยวเอ็นชายไหมเรียกไงเอี้ยวเอ็นชายแล้วก็ศูนย์เดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะจะค่อยๆขยับใหม่ให้ปลายเนี่ยครับกับลำเนี่ยให้มันตรงกันอีนี่มันเอี้ยวมาตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเรากระดกขึ้นมาอีกหน่อยให้มันอยู่กลางลำต้นไปยอดเนี่ยครับแล้วถ้าเราจะเรียกไม้คลาสสิกได้ไหมตัวนี้จำไม่ได้ไม้ทรงต้นแท้ๆเลยไม้ทรงต้นแท้ๆแต่เป็นไม้ขนาดเล็กของลุงจ้ามีไหมคลาสสิกอย่างของคุณมนตรีต้นนู้นไอ้ต้นนู้นนะเรียกว่าคลาสสิกได้ใช่ไหมเนี่ยน้ำพรมเนี่ยเนี่ยเป็นจัดเป็นไม้คลาสสิกนั่นอ๋อน้ำพรมเนี่ยเหรอแล้วต้นตะโกนู้นที่อยู่ในกระถางแดงต้นหมายืนนู้นนะนั่นแหละไม้ตกกระถางไม้อะไรเนี่ยมันรวมไปเป็นไม้คลาสสิกหมดอืมเดินดึงไม้ใกล้ต้นอะไรครับเข้าประกวดเนี่ยเขาตัวนี้นะแยก
ไม้หลายระดับนะอืมเมื่อก่อนจะเรียกไม้บัณฑิตตอนนี้ทางกฎสมาคมก็ไม่ให้เรียกแล้วบัณฑิตนะบัณฑิตให้เรียกไม้คลาสสิกอย่างเดียวอ๋อผมถ้างั้นผมเข้าใจความหมายลุงจ้ำพูดแบบเนี้ย อ๋อบัณฑิตเขาไม่ให้เลยทำไมลุงจ้ำบัณฑิตก็คือมันเป็นขั้นวิชาขั้นสูงคนเรียนนะนะครับมันถ้าเราจะมาเรียกต้นไม้นี่มันไม่กลมกลืนกันอะอ๋อถ้าญี่ปุ่นเรียกปุนจินปุนจินนั่นหมายไม่รู้เหมือนกันถ้าแปลเป็นไทยปุนจินแต่แปลเป็นไทยอะไรไม่รู้นั่นแหละถ้าบ้านเราเขาเรียกบัณฑิตแต่ญี่ปุ่นเรียกปุนจินนั่นแหละนั่นแหละเอาโอเคขอให้มันเกิดมาสวยงามแบบนี้ก็โอเคละบางทีผมก็เนื่องจากทำทรงคลาสสิกเอ๊ะแล้วมันยังไงทำยังไงทรงคลาสสิกไม้คำว่าไม้คลาสสิกเนี่ยคนเล่นตั้งแต่ระดับล่างขึ้นไปหรือถึงระดับสูงสุดหมายถึงว่าคนจนสุดๆแล้วก็ไปถึงคนรวยสุดๆนิยมครับแต่ถ้าไม้อมตะไม้มีราคาไม้มั่นคงคือไม้ทรงต้นครับไม้ทรงต้นจะเอี้ยวเอ็นชายอะไรก็แล้วแต่ว่าเป็นทรงต้นใช่ไหมให้เป็นทรงต้นบางทีมันเอี้ยวลงไปขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็เป็นไม้ทรงต้นนะนะถ้ามันมียอดสูงนะครับครับนั่นแหละแบบไอ้ต้นตะโกที่เมืองไทยเมื่อตะกี้เนี่ยครับทรงเฮียงโอเรียกกับชาติต้นนั้นก็ไม้ทรงต้นเพราะมันมีเซนเตอร์ยอดใช่ไหมมันมียอดแล้วไอ้กิ่งลงไปนั่นคือกิ่งหนึ่งมันอ๋อครับนั่นแหละนี่ก็เป็นการเรียกไม้อย่างถ้าผิดถูกอะไรคนดูให้ลายประท้วงมาด้วยแล้วกันลุงก็ไม่ใจจะรู้ทุกอย่างก็เหมือนกันใช่อันนี้ต้องยอมรับไอ้เรื่องสร้างไม้อ่ะแล้วการสร้างไม้อ่ะนะเมงต้องฟังคนอื่นมากที่สุดเดี๋ยวนี้ลุงยังฟังคนอื่นเลยนะครับคือไอ้สวยเนี่ยมันได้ยินตลอดแต่ว่าไอ้คำติเนี่ยมันไม่ค่อยได้ยินไงคนมานี่บอกว่าอีตรงไหนมันไม่เข้าหูเข้าตาเนี่ยติได้เลยลุงไม่มีปัญหาในเรื่องหรือมันจะเป็นว่าทำไม้ที่ว่ามันสวยทุกวันเนี่ยก็เพราะไอ้เรื่องตินี่เนี่ยใช่บอกความสวยนี่ความสวยไม่ต้องชมติอย่างเดียวว่าอีตรงไหนมันไม่สวยอาจจะได้ปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงแก้ไขเนี่ยๆๆลุงจะใช้เคสนี้มาตลอดโอ้เล่นไม้มันเพลินนะมันเลิกไม่ได้แล้วมันมีความสุขมันเป็นงานท้าทายบางทีเนี่ยมันตันๆเนี่ยบางทีท้องกันว่าจะไปยังไงดีวะเนี่ยจะไม่ถอย ไม่ถอย ไม่ถอย เดี๋ยวคิดจนได้แหละ เดี๋ยวคิดจนได้ นี่ครีมแล้วก็มันจะไม้มันจะไม่ช้ำเห็นไหมมันสอดเข้าไปได้หมดเนี่ยถ้ามือเราเข้าไปมือมันใหญ่อะบางทีไปทำกิ่งหักเลยลุงจำถอดลวดนี่โหดกว่าผมเยอะเนี่ยหมายถึงผมถอดลวดในมือแทบไม่โดนกิ่งน้อยเลยโอ้โหสุดยอดว่าลุงนี่ดูลุงจำดึงดิดึงบางทีหักเลยบางทีคือเหมือนกับว่าเรารู้ใจต้นไม้แล้วนะใช่ใช่ก็เลยลุยเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเมงมันเป็นบุคลิกหรือนิสัยคนทำนี่คนทำปราณีตมาตั้งแต่แรกมันก็ปราณีตอยู่ตลอดนั่นแหละสังเกตดู คนไหนทำโฉงช้างเนี่ยนะไม่ค่อยนั่นแหละมันก็จะไปแบบนั้นแบบลุงเนี่ยชงชางหน่อยว่าไงเนี่ยนะ
อันนี้ก็เป็นนะวันนี้ก็มาคุยกับลุงจ้ำนะหลายๆเรื่องนะให้กับเพื่อนๆดูนะพร้อมกับการนะดูต้นตะโกสวยๆเมฆอาทิตย์หน้ามาลายไปใหม่เพราะว่าพอเข้ารวดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปแบบไหนอ๋อตอนเนี้ยได้เลยได้เลยอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเพื่อนๆอย่าลืมติดตามนะครับติดตามเพราะว่าเดี๋ยวพอลุงจ้ำเข้ารวดเสร็จแล้วเนี่ยนะความสวยงามของตะโกหนูต้นนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเอาไว้ติดตามชมนะหลังจากที่เข้ารวดเสร็จแล้วนะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะต้องการชมคลิปนะครับต่อเนื่องนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ครับผมต้นนี้ยังไม่เคยเข้าลานประกวดเลยนะเนี่ยยังเลยเหรอยังเลยโอ้ยน่าลองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแค่ว่าครั้งนี้เลยนี่ก็ไอ้ติดรางวัลมันคงจะติดนะยอดเยี่ยมมันคงไม่ได้เพราะว่าลุงจะต้องเข้าลวดไว้ก่อนนะอ๋อมันไม่ทันแกะลวดใช่เราโดนหักคะแนนอีตรงที่มีลวดขาอยู่เข้าไปชิงไม่ได้ไม้มีลวดอ่ะครับเออใช่ผมก็ลืมไปมันติดลวดเนี่ยกับไม้ถอดใบชิงถ้วยไม่ได้โดนหักคะแนนโดนหักคะแนนโดนหักคะแนนโอ้เราก็ต้องโอ้ตรงนั้นต้องกะระยะให้ดีทุกจำเนาะเพราะช่วงไหนจะส่งเนี่ยต้องเข้าลวดรอไว้ลิดใบรอไว้แล้วต้องแกะลวดแกะลวดมันต้องเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นธรรมชาติถ้าแกะลวดเด้งขึ้นมาอีกโอ้โหงานเข้าเลยกิ่งเสียองศาร้อยต้นจะได้สักต้นหนึ่งช่วยประชาชนไม่ใช่ว่าจะแหมทุกคนจะสร้างได้หมดนะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ผมกับลุงจ้ำลาไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามต้นนี้นะครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมกับลุงจ้ำลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ